ที่โรงพยาบาลศรีราชนะครับต่างยังคงมีประสงค์นิกรและบุคคลที่มีความสำคัญนะครับเดินทางเข้าร่วมลงนามถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเนืองแน่นบริเวณอาคารศรีราช100ปีครับบรรยากาศความเคลื่อนไหวที่ศาลาศิริราช100ปีโรงพยาบาลศิริราชตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่ยังคงมีประสงค์นิกรและบุคคลที่มีความสำคัญต่างๆเดินทางเข้าร่วมลงนามถวายพระพรและแสดงออกถึงความจงรักภักดีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเจกันดอกไม้แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเนืองแน่นอาทินายอาสินพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยนายตระกูลวินิจนัยภาคอัยการสูงสุดพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอัยการสูงสุดพลตำรวจเอกพิชิตควรเดชคุปสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.พร้อมด้วยภริยาเข้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งขอพรให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งนี้ยังคงมีกลุ่มองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนร่วมลงนามถวายพระพรอาทิศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลประสงค์นิกรบ้านหม้อจังหวัดสระบุรีกรมปศุสัตว์สมาคมแม่บ้านทหารบกภาคที่2สมาคมอัยการสูงสุดชมรมสะพานใหม่พัฒนาผู้เข้าร่วมอบรมนักบริหารระดับสูงรุ่นที่62กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีเขต3และเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีนอกจากนี้ยังคงมีประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าเดินทางมาที่โรงพยาบาลศรีราชเพื่อร่วมลงนามถวายพระพรและทูลเกล้าทูลกระหม่อมสิ่งของต่างๆแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะเดียวกันบริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมิตราธิเบศรอนุเดชนิกรมพระบรมราชนกต่างยังคงมีประชาชนเดินทางเข้าร่วมสักการะและขอพรให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวรอย่างไรก็ตามนะครับคาดว่าตลอดทั้งวันของวันนี้นะครับต่างยังคงมีบุคคลที่มีความสำคัญและประสงค์นิกรนะครับที่จะเดินทางเข้าร่วมลงนามถวายพระพรและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเจกันดอกไม้แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างแน่นนะครับและสำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าร่วมลงนามถวายพระพรนะครับสามารถที่จะเดินทางมาได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาของทุกวันจนถึงเวลา18นาฬิกาครับณภกรชินตาถ่ายภาพณัฐรุตพงศ์ลังกาผู้สื่อข่าวไอเดียนรายงานจากโรงพยาบาลศรีราชครับ